คุณคะสนใจปลาสักตัวไหมคะดูสิปลายังเป็นๆอยู่เลยค่ะปลาที่นอนหลับลดครึ่งราคาแต่งตัวก็ดีๆครับลดราคาใช่ครับยังเป็นหนี้อยู่5ล้านครับพี่แท้ก็เป็นหนี้เลยคุณคะปลาตัวนี้ตายแล้วฉันให้คุณค่ะนี่มันเจนนี่เพื่อนสาวสมัยเรียนของฉันนี่ทำไมตกต่ำมาเป็นแม่ค้าขายปลาในตลาดน่าอายสมัครทำไมขายปลาแล้วมันทำไมฉันทำงานอย่างสุจริตไม่ได้ไปขอใครกินสักหน่อยทำไมต้องอายด้วยอีเหม็นเหม็นน้ำหอมเชนเนลตัวท็อปของฉันเนี่ยยังกบกลิ่นคาวปลาบนตัวเธอไม่ได้เลยอ่ะฉันว่าน้ำหอมเธอต่างหากว่าที่ดีไม่พอกบกลิ่นเหม็นในปากเธอยังไม่ได้เลยจริงสิสภาพของเธอเนี่ยคุณยังไม่มีแฟนสินะหุ่นก็ไม่ดีแต่งตัวก็งั้นงั้นหน้าตาก็เฉยเฉยจะมีแฟนได้ยังไงใครบอกว่าฉันไม่มีล่ะนี่ไงล่ะแฟนฉันเองคุณคะฉันขอร้องเลยค่ะปล่อยนะคะใช่เจนนี่เป็นแฟนของเองแม่ค้าขายปลาจนๆกับเซลล์ขายประกันกะโหลกกะลาก็เหมาะสมกันดีนะโอ้จริงสิอาทิตย์หน้าวันเกิดฉันว่าจะไปจัดเลี้ยงที่ภัตตาคารของแฟนฉันน่ะถ้าเธอสองคนว่างไปด้วยกันสิได้สิถ้าถึงวันนั้นแล้วอ่ะอย่าแต่งตัวสกปรกแบบนี้ไปล่ะฉันขอบคุณคุณมากเลยนะคะแต่ว่าคุณไม่น่าไปรับปากเขาเลยแต่ก็ช่างเถอะเดี๋ยวถ้าถึงวันงานฉันจะหาข้ออ้างไม่ไปเองก็ได้ค่ะไม่เป็นไรหรอกครับไปได้คุณช่วยฉันขนาดนี้งั้นฉันขอเลี้ยงข้าวคุณเป็นการตอบแทนนะคะได้สิงั้นเดี๋ยวไปรถผมไปกันเนาะนี่มอไซค์คุณเหรอคะสวยดีอ่ะโอ๊ยพอดีว่าบ่อรถมันเปียกอะค่ะเราเดินไปไหมคะร้านอยู่ใกล้แค่นี้เองข้าวกะเพรานี่อร่อยมากเลยอ่ะคุณไม่ใช่คนที่นี่หรอคะคุณมาอยู่คนเดียวเหรอค่อยๆกินสิคุณอ่ะนี่ดื่มน้ำก่อนคุณนี่กินสินี่พวกเธอรู้อะไรไหมว่าเจนนี่อ่ะเขาก็เป็นแม่ค้าขายปลาสดที่ตลาดไม่ใช่น้องแกเจนนี่อ่ะเคยเป็นถึงหัวหน้าห้องของเราเลยนะแต่ตอนนี้กลับไปขายปลาอยู่ที่ตลาดเนี่ยนะไม่ใช่สิแกเป็นหัวหน้าห้องแล้วมันยังไงสอบได้คะแนนที่หนึ่งมันยังไงหน่วยสู้พวกเราที่สอบได้คะแนนไม่ดีไม่ได้ลูกปลา
ถ้าเธอรวยขนาดนี้เนี่ยงั้นมื้อนี้เธอต้องเลี้ยงพวกเราแล้วแหละใช่พี่ปามื้อเนี้ยเธอเลี้ยงพวกเราสิใช่ได้สิงั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะพี่รักคะเราเอากุ้งมังกรอบชีสด้วยไหมคะดีเลยเอา2ที่แล้วกันเนาะแล้วก็เป็นวากิวญี่ปุ่นที่ชอบมากเอานี้ด้วยแล้วก็เอาเป็นหอยนางช้างเจ้านี้เอาคุ้นชื่อมากค่ะพี่รักนี่รอบคอบจังเลยนะคะงั้นเอาไวลาเฟอร์ชาโตปี82มาสัก2ขวดให้สมกับฐานะความรวยของลูกฟ้าเพื่อนของเราหน่อยโหเจนนี่ตั้ง2ขวดเลยเหรอโหลูกปลาเธอในี่ใจปั้มจริงๆเลยนะฉันสั่งเยอะขนาดนี้เธอคงไม่ว่าอะไรนะฉันจะไปว่าอะไรเธอได้เหรอสั่งตามสบายลูกปลาฉันได้ยินมาว่าร้านเนี้ยเป็นของแฟนแกใช่ไหมใช่จ้าแฟนฉันอะเปิดบริษัทปล่อยเงินกู้ใหญ่ติดอันดับของประเทศเลยนะและยังทำธุรกิจอีกเยอะแยะมากมายเลยส่วนร้านเนี้ยเป็นแค่ธุรกิจอีกเล็กน้อยนี่เจนนี่ฉันได้ข่าวว่าแฟนของเธอติดหนี้อยู่ไม่ใช่หรอถ้าลองขอร้องฉันดูสิมีแน่นะถ้าแฟนของเธอไม่มีเงินใช้หนี้ฉันอาจลองไปพูดกับแฟนของฉันให้ก็ได้ที่รักมาแล้วเหรอคะที่รักเนี่ยเพื่อนๆของฉันเองส่วนเนี่ยก็เพื่อนจนๆของฉันแล้วก็แฟนของเขาสวัสดีครับคุณฟู่วันก่อนน่ะผมให้ผู้ช่วยผมโทรหาคุณฟู่เรื่องเงินที่จะมาลงทุนกับบริษัทพวกผมผมอยากให้คุณฟู่คิดทบทวนแล้วก็ลงทุนกับบริษัทเราอีกสักครั้งจะได้ไหมครับคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยที่คุณจนคนนี้นะมันติดหนี้ธนาคารตั้งเยอะคุปปาลูกปลาผมว่าคนที่เข้าใจผิดเนี่ยน่าจะเป็นคุณมากกว่าธนาคารต่างหากที่ต้องการเงินผมอ่ะไปฝากเขาที่แท้ธนาคารหมอที่ติดเงินเขาอ่ะอย่างนานเนี่ยนะจะมีเงินธนาคารสักเท่าไรเชียวก็ไม่เยอะหรอกครับแค่100ล้านได้วันนี้ถึงไปเจนที่สุดเลยค่ะแม่ครับนี่แม่เข้ามาทำอะไรที่ห้องผมครับก็วันนี้อากาศมันดีแดดจัดขนาดเนี้ยแม่ก็เลยเอาผ้าปูที่นอนกับผ้าห่มอ่ะมาซักตากช่วงบ่ายนี้ก็เลยแวะมาพักผ่อนที่ห้องของแกหน่อยแม่จะพักเนี่ยให้พักผ่อนตรงโซฟาที่ห้องรับแขกก็ได้นี่ครับแม่เข้ามาในห้องของเราแบบเนี้ย
มันไม่เหมาะสมนะคะแม่มันจะไม่เหมาะสมยังไงฮะเมื่อตอนเด็กๆแกก็นอนกับแม่แถมยังนอนซบอกฉันด้วยซ้ำแต่แม่ก็ไม่ควรที่จะตัดเล็บบนเตียงไหมคะแม่ก็แค่ตัดเล็บอะไม่เห็นจะเป็นไรเลยเดี๋ยวฉันตัดเสร็จน่ะฉันก็ปัดทิ้งเองแหละอย่าทำเรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่ได้ไหมน่ารำคาญเฮ้ยเจนหาอะไรอ่ะก็ชุดชั้นในที่ฉันเพิ่งซื้อมาวันก่อนไงคะฉันเพิ่งใส่แค่ครั้งเดียวเองแล้วฉันก็มาตากไว้ตรงนี้ค่ะพอมาหาก็หาไม่เจอแล้วอ่ะชุดชั้นในอ่ะเหรอชุดชั้นในเหรอใช้ตัวนี้หรือเปล่าแม่คะแม่เอาชุดชั้นในหนูมาใส่แบบนี้ได้ไงคะนั่นน่ะสิแม่ก็ชุดชั้นในแม่มันเก่าอ่ะแถมยังใส่ไม่สบายอีกอ่ะแม่ก็เลยเอามาลองใส่ดูแม่ชุดชั้นในเป็นของส่วนตัวนะคะไม่ใช่ของใช้ร่วมกันได้ถ้าชุดชั้นในแม่เก่าใส่แล้วไม่สบายทำไมแม่ไม่หาซื้อใหม่ล่ะคะก็เราเป็นผู้หญิงด้วยกันถ้ามันใส่ด้วยกันได้ก็ใส่ไม่จะเป็นไรปะฮะแต่ถ้าเธอไม่พอใจอ่ะนะเดี๋ยวฉันจะถอดคืนให้ก็ได้ไม่ต้องแล้วค่ะแม่เก็บไว้ใส่เถอะค่ะหนูไม่เอาแล้วนี่แกแม่ครับต่อไปเนี่ยของใช้ส่วนตัวของเจนเนี่ยแม่จะไปหยิบจับมาใช้อีกนะคะแม่แกก็อีกคนไม่ต้องมาพูดมากเลยแค่ชุดชั้นในตัวเดียวเนี่ยนะจะอะไรกันแล้วกันหนาฮะน่ารำคาญนี่เจนถุงเท้าบ้านเราก็มีตั้งเยอะถ้าเธอสั่งมาทำไมอีกตั้งเยอะแยะเนี่ยฮะมันสิ้นเปลืองอ่ะรู้ไหมแม่คะนี่แม่ถือวิสาสะอะไรมาแกะกล่องพัสดุหนูคะโอ้ยทำดีไม่ได้ดีก็วันนี้แหละก็ฉันเห็นน่ะของมันอยู่หน้าบ้านฉันก็เลยเข้ามาในบ้านให้แล้วนี่อะไรเธออย่ามาว่าฉันไม่มีมารยาทที่ไปแกะของเธอดูแม่ช่วยหนูเอาของเข้ามาในบ้านมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่แม่ก็ไม่ควรมาแกะกล่องพัสดุหนูแบบนี้แม่เข้ามาวางไว้ในบ้านก็พอแล้วค่ะก็แค่ถุงเท้าไม่กี่คู่ฉันเปิดดูนิดดูหน่อยมันจะเป็นอะไรปะมันจะไปเสียหายตรงไหนไม่ทราบแล้วฉันเองอ่ะก็ไม่ได้ทำให้ถุงเท้าของเธอเสียหายนี่แม่ครับไม่ว่าข้างในมันจะเป็นอะไรแม่ก็ไม่ควรจะไปเกะกล่องดูนะครับเพราะนั่นมันเป็นของส่วนตัวของเจนผมเคยบอกแม่แล้วไม่ใช่หรือครับว่าให้เคารพความเป็นส่วนตัวของเจนด้วยแกหยุดพูดไปเลยปะเมียแกก็มีลูกมีผัวแล้วนี่เธอยังคิดว่าตัวเธอเป็นคุณหนูหรือไงถึงนิ่งอยากจะมีความเป็นส่วนตัวอีกแม่ครับพอเถอะค่ะที่แม่คุณพูดมันก็ไม่ผิดหรอกค่ะธีระนี่คุณในเมื่อแม่คุณยังไม่เข้าใจคำว่าความเป็นส่วนตัวเดี๋ยวฉันจะทำให้แม่คุณเข้าใจเองค่ะดูน่าเที่ยวเนาะเจนนี่เธอทำอะไรของเธอฮะเธอเอาเสื้อผ้าฉันกับชุดชั้นในฉันน่ะไปตากหน้าบ้านทำไมเนี่ยรถผ่านไปผ่านมาเธอรู้ไหมว่าฉันอายแค่ไหนตอนที่ฉันไปเก็บผ้าเข้ามาในบ้านเนี่ยคนมองฉันเต็มเลยก็แค่ตากชุดชั้นในมันจะเป็นอะไรไปคะแม่แค่ชุดชั้นในนั่นเหรอมันเป็นของใช้ส่วนตัวนะจะไม่เป็นไรได้ยังไงเธอควรเคารพความเป็นส่วนตัวของฉันด้วยสิแม่คะแม่แก่จนเป็นย่าคนแล้วนะคะแม่ยังอยากได้ความเป็นส่วนตัวอยู่หรอคะนั่นสิแม่
นี่แกลองใช้ครีมแบบน้ำนี่ดูสิใช้ดีแล้วหอมมากเลยนะโอเคแม่ออกไปก่อนสิมานี่นี่แกลากฉันออกทำไมฮะฉันยังล้างมือไม่เสร็จเลยแล้วถ้าแม่กำลังอาบน้ำอยู่แล้วมีคนยืนดูแม่ไม่รู้สึกแปลกๆบ้างหรอคะนี่แกแกครีมอาบน้ำเนี้ยใช้ดีแล้วก็หอมสดชื่นมากเลยอ่ะฉันซื้อมาตั้งหลายขวดขวดนี้แกเอากลับไปได้เลยนะงั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะขอบใจนะแกจ้ะฉันกลับก่อนนะเอ๊ะนี่เป็นของฉันนี่ที่แกทำอะไรของแกฮะแล้วเมื่อกี้ก็ลากฉันออกมาจากห้องน้ำแล้วยังจะเอาของของฉันให้คนอื่นไปอีกนี่มันไม่เกินไปหน่อยเหรอพวกเราก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันแบ่งๆกันใช้จะเป็นไรไปคะแม่คิดซะว่าแม่ใช้ห้องน้ำสาธารณะอยู่ก็ได้ค่ะแม่จะได้ไม่หัวเสียแต่ว่าไปหนูก็แค่เอาครีมแบบน้ำให้เพื่อนไปแค่นี้เองนะคะทำไมแม่ต้องเอะอะเวไวทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ฉันรู้ที่แกไม่เคารพความเป็นส่วนตัวของฉันน่ะที่แกทำทุกวันนี้เพราะแกประชดประชันต้องการเอาคืนฉันใช่ไหมนี่จิตใจของแกมันทำด้วยอะไรถึงได้ใจร้ายใจดำขนาดนี้ฮะแม่คะหนูเข้าใจแล้วค่ะไม่ใช่ว่าแม่ไม่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะเพียงแต่ว่าแม่แค่ไม่อยากให้หนูมีความเป็นส่วนตัวไม่เคารพในความเป็นส่วนตัวของหนูแม่คะคนเราอยู่ด้วยกันไม่ควรไปก้าวไก่ความเป็นส่วนตัวของกันและกันนะคะการที่แม่เป็นคนปากไวพูดไวพูดโดยไม่คิดอะไรมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราแย่ลงนะคะแม่ปัญหาแม่ผัวกับลูกสะใภ้จะไม่เกิดขึ้นหากเรารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราให้เกียรติซึ่งกันและกันต่อจากนี้ไปแม่ทำกับหนูแบบไหนหนูก็จะทำแบบนั้นกับแม่ค่ะหนูจะดีหรือร้ายมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่แม่ทำกับหนูนะคะมี3คันครับแล้วคุณมีบ้านไหมคอนโดในบางสองห้องโฮมวิลล่าที่ชานเมืองหลังนี้ครับฉันว่าคุณเพอร์เฟกต์เกินไปเราสองคนน่าจะไม่เหมาะสมกันงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะขอบคุณทำไมถึงมาเดินคนเดียวได้ล่ะนี่อย่าบอกนะว่ายังไม่มีคนเอาอุ๊ยนี่ยังโสดหรือว่าลืมแฟนเก่าคนนี้ไม่ได้จ้าก็ไม่เหมือนใครบางคนชอบคุ้ยขยะที่คนอื่นทิ้งแล้วมาเป็นของตัวเองนี่แกก็เพราะว่าปากปีจอแบบนี้ไงถึงไม่มีใครอยากเอาใครบอกล่ะว่าฉันไม่มีใครเอาแฟนของฉันเนี่ยทั้งหล่อทั้งดูดีที่สำคัญอะรวยมากด้วยผมจะบอกคุณไว้นะตอนนี้ผมเป็นถึงผู้จัดการใหญ่ของบริษัท PNK คุณน่ะไม่มีทางที่จะหาแฟนที่ดีกว่าผมได้งั้นก็ดีเลยอาทิตย์นี้ฉันกับแม็กเราก็จะมั่นกันแล้วยังไงก็ขอเชิญเธอไปร่วมงานสละสดของเราด้วยนะอ๋อแล้วอย่าลืมพาแฟนที่ทั้งหล่อ
แล้วก็รวยไปด้วยล่ะฉันไม่ว่างอ่ะอาทิตย์นี้ฉันก็มีงานสละโสดของฉันเหมือนกันอุ๊ยฉันจำวันผิดน่ะที่จริงฉันมาอาทิตย์หน้าต่างหากล่ะโอ้งั้นพอดีเลยเราสองคนก็ไปงานสละโสดของเธอได้น่ะสิว่าไงสวัสดีครับท่านประธานคือผู้จัดการใหญ่ของบริษัท PNK เขาเข้ามาเสนอโปรเจกต์ใหม่ให้กับเราครับดีเลยงั้นเดี๋ยวนัดเขาเข้ามาที่หน้าแล้วกันนะครับคุณคะฉันมาคิดดูแล้วนะคะจริงๆเราสองคนเนี่ยก็เหมาะสมกันดีนะคะแล้วอาทิตย์นี้เพื่อนของฉันก็ชวนฉันไปงานเลี้ยงสละโสดคุณไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะคะได้สิเอาสิงานสละโสดทั้งทียังไม่มีใครมาเลยเหรอแล้วนี่แฟนเธอมาหรือยังล่ะฉันก็ชวนแค่เพื่อนสนิทฉันมาส่วนแฟนของฉันเขากำลังจะมาสักพักก็คงถึงงานสละโสดทั้งทีเขายังมาสายไม่ให้ความสำคัญแบบนี้เขาแต่งเรื่องขึ้นมาเองหรือเปล่านี่สิเธอไม่ได้โกหกพวกเราใช่ไหมเธออย่าปั่นหัวพวกเราเล่นเลยนะความจริงถึงเธอจะยังไม่มีแฟนพวกเราก็ไม่ได้ดูถูกเธอหรอกนะต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมมาสายฉันคิดว่าคุณจะไม่มาแล้วสิงานเลี้ยงสละโสดของออฟฟิศเนี่ยมาได้ไงล่ะคุณคะเดี๋ยวคุณดูเมนูนี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากทานอะไรคุณก็สั่งได้เลยไม่ต้องเกรงใจเธอคงไม่ว่าใช่ไหมถ้าฉันจะเป็นคนสั่งอาหารวันนี้งานของฉันเธออยากทานอะไรเธอสั่งได้เลยนะพี่คะเอานี่นี่แล้วก็นี่เอามาอย่างละสามนะคะคุณทางนี้ค่ะนี่เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากธนาคารเรานะครับนี่เป็นเบญค่าอาหารทั้งหมด 68,000 บาทครับเท่าไหร่นะคะ 68,000 ใช่ครับซีนี่อย่าบอกนะว่าเธอไม่มีเงินจ่ายหรือจะยืมพวกเราก่อนก็ได้นะภัตตาคารนี้เป็นในเครือบริษัทผมเองคุณไม่ต้องจ่ายกันก็ได้นะสี่แฟนใหม่เธอนี่ขี้โม้ยังเลยเนาะแล้วคุณรู้อะไรไหมที่นี่คือภัตตาคารระดับ5ดาวที่หรูหราที่สุดในเชียงใหม่แล้วภัตตาคารนี้ยังอยู่ในเครือของบริษัทพี่น้องกัน
หรือว่าแฟนใหม่ของเธอจะแอบอ้างว่าตัวเองคือประธานของบริษัทพี่น้องกันกันหรอคุณคะฉันรู้นะคะว่าคุณอยากช่วยฉันแต่คุณไม่ต้องพูดแบบนั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณลงในบัญชีส่วนตัวไว้แล้วกันนะได้ครับท่านประธานถ้ามีอะไรให้ผมรับใช้บอกได้เลยนะครับฟู่คุณฟู่ครับผมไม่คิดเลยนะครับว่าจะมาเจอคุณฟู่ที่นี่ขออนุญาตชนแก้วกับคุณฟู่หน่อยได้ไหมครับอ๋อผมเป็นผู้จัดการใหญ่ของบริษัท PNK ครับบริษัทที่นัดคุยโปรเจกต์กับบริษัทของคุณฟู่ในอาทิตย์หน้าครับผมว่าเราคงไม่จำเป็นต้องชนแก้วอะไรกันแล้วล่ะว่าที่ภรรยาของผมเอาแฟนเถอะสวัสดีค่ะรุ่นนี้มีไซส์มั้ยครับรุ่นนี้เหลือแต่ไซส์เล็กคุณคงใส่ไม่ได้อ่ะค่ะแล้วรุ่นนี้ครับมีไซส์41มั้ยครับคุณแน่ใจว่าจะซื้อคู่นี้ใช่มั้ยคะถ้าคุณแน่ใจว่าจะซื้อคู่นี้จริงๆฉันจะไปเช็คของสต็อกให้ค่ะคุณผมยังไม่ได้ลองเลยผมจะรู้ได้ไงว่าผมจะซื้อหรือไม่ซื้อถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแบบนี้ฉันก็เสียเวลาเสียแรงเปล่าๆเลยสิคะนี่คุณนี่มันหน้าที่คุณไม่ใช่เหรอครับเจนเดี๋ยวเธอไปดูแลลูกค้าคนนั้นหน่อยนะได้ค่ะคุณผู้ชายคะสนใจคู่ไหนสามารถลองก่อนได้นะคะคู่นี้42มีไหมครับเดี๋ยวรอสักครู่นะคะครับสวัสดีค่ะคุณลูกค้าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าต้องการลองแบบไหนล่ะคะรุ่นนี้ไซส์41มีไหมครับไซส์41มีค่ะเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่นะคะได้ครับนะคะครับขอดูอย่างอื่นก่อนนะครับค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้ลูกค้ารอนานพอดีสีที่ลูกค้าชอบมันหมดอะค่ะดิฉันก็เลยเอารองเท้าแบบเดียวกันแต่คนละสีมาให้ลูกค้าลองดูค่ะและมีอีกหลายแบบที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดเป็นเบอร์41หมดไซส์ที่ลูกค้าใส่ได้หมดเลยค่ะครับแดงโอ้ยขี่ชอบเลยเนี่ยนี่น้องเป็นพนักงานใหม่เลยครับใช่ค่ะฉันเพิ่งมาทำงานวันนี้เป็นวันที่สองอะค่ะที่เหลือนี่ไม่ต้องลองแล้วนะคุณลูกค้าไม่ชอบเลยเหรอคะ
ผมเอาทั้งหมดนี่แหละทั้งหมดนี้เลยเหรอคะครับเดี๋ยวคุณช่วยไปใส่ตรงให้เลยนะเราเก็บตังค์ด้วยได้ค่ะรอสักครู่นะคะขออภัยในความล่าช้านะคะพอดีหนูยังไม่ชินนะคะไม่เป็นไรครับคุณลูกค้าคะพอดีว่าบัตรของคุณลูกค้ารูดไม่ผ่านนะคะมันรูดเต็มแล้วอะค่ะบัตรไม่ผ่านเหรอครับงั้นไม่เอาแล้วครับคุณลูกค้าคะเดี๋ยวฉันจัดการให้เองค่ะพอดีน้องเขาเพิ่งมาใหม่ทำอะไรก็ค่อนข้างช้าค่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้คุณลูกค้าเองนะคะผมว่าอย่าดีกว่าครับผมอยากให้น้องเขาจัดการให้อ่ะผมมีเวลาว่างเยอะค่อยๆทำก็ได้ไม่รีบครับค่อยๆทำก็ได้น้องค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณลูกค้าโอกาสหน้าเรียนเชิญใหม่ค่ะขอบคุณมากนะพี่ละคะได้ของเยอะเลยนะคะใช่แล้วไปงั้นเรากลับกันเถอะ